ุ้นส่งออกของไทยควรจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็จะกลับมาฟื้นตัวโดดเด่นหรือเปล่าในปีหน้า2020และควรจะต้องดูปัจจัยแวดล้อมอะไรประกอบบ้างนะครับกับผมณัฐรุ่งวงศ์ไลฟ์นะครับกับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับมาคุยกันวันนี้เสาร์ที่21ธันวาคม2562นะครับย่างเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วก็เกือบจะเป็นของปีนี้นะครับในขณะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคงจะเห็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกฟื้นตัวแข็งแกร่งกว่าตลาดค่อนข้างจะโดดเด่นโดยเฉพาะทางด้านกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัว KCE นะครับ Delta Hana Micro Electronics เป็นต้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ภาพลักษณะเนี่ยมันจะกระจายไปถึงหุ้นสกอร์ตัวอื่นไหมเพราะว่าในตลาดหุ้นบ้านเรามีหุ้นส่งออกเนี่ยที่เด่นๆนอกจากกลุ่มทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีทางด้านสินค้าการเกษตรนะครับอย่างพวกยางพาราพวกอ้อยน้ำตาลถ่านหินนะฮะแล้วก็กลุ่มทางด้านอาหารการเกษตรเป็นต้นในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่วันจันทร์มาช่วงวันอังคารหุ้นตกหนักแต่เราจะเห็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นทางด้านกลุ่มส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนนะครับเขียวสวนทางตลาดขึ้นมาค่อนจะโดดเด่นกันมากนะฮะโดยเฉพาะที่เรียกได้ว่าเขียวกันโดดเด่นเป็นสง่ามากนี่ก็เป็นทางด้านตัว KCE KCE ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดนะครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโอ้โหเคยลงไปลึกสุดที่13บาทแล้วก็กระเตื้องขึ้นมาต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มาโดดเด่นมากในเดือนพฤศจิกายนในเดือนธันวาคมนะฮะหุ้นขึ้นจาก13บาทนี่ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่25บาทปิดทำการแถว24บาทนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ท่านที่อุดหนุนหนังสือคู่มือตลาดหุ้นไทยปีหน้า2563ก็คงจะทราบว่านี่เป็น1ใน8หุ้นเด่นนะครับในคู่มือตลาดหุ้นไทยปีหน้า2563ที่เรียกได้ว่าเป็น1ใน8ตัวที่โดดเด่นอยู่ในนี้นะครับหลายท่านที่อุดหนุนไปก็คงจะได้แฮปปี้ว่าขึ้นมาแหมขึ้นมากันแบบชนิดที่ว่าเห็นเทียบกับตลาดแล้วโอ้โหตลาดตกแดงตอนนี้สวนทางกันขึ้นมานะ1ใน8ตัวเพราะฉะนั้นถ้าหลายท่านบางคนบอกว่าตกรถตกรายังไม่ตกรถนะครับดูทรงอย่างหุ้น KCE เนี่ยเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ทะยานขึ้นมาแถว25บาทมีช่วงท้ายมาปิดทำการ23.90เนี่ยโอกาสจะพักถงพักฐานจอดรอเรียกคนที่ว่าตกรถตกราขึ้นรถยังทันกับอีก 7-8 ตัวนะครับถ้าท่านใดไม่อยากจะพลาดชุดนี้จริงๆนะฮะซื้อหุ้นเอาไว้ตอนนี้ก่อนจะวิ่งกันแรงนะฮะท่านที่มีคู่มือชุดนี้อยู่แล้วก็เชิญนะเลือกลงทุนได้ตามนั้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมก็จะอัปเดตเป้าหมายซื้อเป้าหมายขายแล้วเป้าหมายที่ว่าเข้าซื้อให้ได้จริงๆเนี่ยให้กันอีกรอบหนึ่งส่วนท่านที่ยังไม่ได้ชุดนี้ให้ไวนะมีมือถือมีไลน์อยู่ก็กดยิงอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับQR code หรือว่าที่อยู่ในท่านได้ดู YouTube ดู Facebook ก็คลิกนะ LINE ID แล้วก็สอบถามตรงนี้นะครับโผ8หุ้นเด่นได้ได้ด้วยซึ่งมีหุ้น KCE เป็น1ใน8ตัวนี้ตัวอื่นขออนุญาตอุบไว้หน่อย นะฮะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ 2,500 บาทนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองดีไหมผมมอบให้ด้วยนะแล้วก็ท่านก็ยื่นมือมารับด้วยนะฮะมีค่าใช้จ่ายอยู่2,500บาทนะ
กล้จะเส้นปีใหม่นะโอ้มีกระเช้าอวยพรกระเช้าปีใหม่เยอะไปหมดทั้งกระเช้าทั้งกระเช้าผลไม้กระเช้าสุขภาพกระเช้าเหล้ากระเช้าเบียร์นะเพราะนั้นอย่าลืมอดหนุนให้ตัวเองหน่อยนึงด้วยหนังสือเล่มนี้ก็มือตลาดทุนไทยปีหน้า2563นะครับวิธีก็ง่ายๆอย่างที่บอกไปแล้วโอเคประเด็นใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้ว่าในตลอดปีที่ผ่านมาหุ้นพวกนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาปลายปีเรียกว่าเป็นผู้ร้ายนะแทบจะเหมาปีเดี๋ยวผมมาไปดูทีละตัวให้ดูนะหุ้นตัวส่งออกนะฮะอย่างกลุ่มทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดลต้าปี2ปีที่แล้วนี่อยู่101นะครับหุ้นน่ะแล้วก็มาปีนี้เนี่ยมาร่วงหนักมาตกแรงนะฮะลงมาลึกสุดเนี่ย42บาทนะครับลงมานี่ในระยะปี2ปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่ 50% นะ 60% ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ก็กระเตื้องมาหน่อยมาใกล้ๆ50บาทหุ้นตัวฮานานะฮะปี2ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้อยู่ที่55บาทนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วนะ55บาทปีนี้ในระหว่างปีนี่อยู่แถวประมาณ42บาทนะครับแล้วก็โดนเข้าไปหนักนี่ลงมานี่ลงมาลึกสุดเนี่ย23บาทตอนนี้ค่อยยังชั่วหน่อยฟื้นมาแถว34บาทแล้วก็มาปิดท้ายด้วย KCE ที่ผมเล่าให้ฟังและความจริงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะกลุ่มที่ว่าทำธุรกิจส่งออกรายอื่นโดนกันเรียบโดนหนักเหมืองบ้านปูนะฮะปี2ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นตัวเหมืองบ้านปูอยู่แถวประมาณ 24-25 บาทนะฮะมาปีนี้ลงมา11บาทแต่ปีทำการอยู่แถวประมาณ12บาทเมื่อวันศุกร์นะครับทางด้านสินค้าการเกษตรอย่างยางนะฮะตัว STAเนะเมื่อปี2ปีที่แล้วในหุ้นตัวนี้อยู่เกือบ30นะ27บาทมาปีนี้ในปีที่แล้วนะขึ้นมาใน19ปีนี้โอ้โหลงกันหมองปีเนี่ยลงมาได้ต่ำกว่า10บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกอ้อยน้ำตาลนะส่งอ้อยส่งน้ำตาลออกต่างประเทศเนี่ยอันนี้ภาพชัดมากโรงงานน้ำตาลขอนแก่นนะฮะปี2ปีที่แล้วอยู่7บาท40 มาปีนี้อู้หูมีบาทนำหน้าบาท88ตังค์ล่าสุดนี้อยู่ขึ้นมาที่2บาท22ตังค์CPF นี่ถือว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ทางด้านสินค้าการเกษตรอันนี้ไม่ค่อยลงเยอะเหตุก็ว่าพึ่งพาการเลยพวกขายกันในประเทศก็เลยไม่ลงเยอะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยฮะนะอ้วกไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ่นนะครับขายพวกตัวหน้ากระป๋องกระป๋องขายต่างประเทศเนี่ยปี2ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้อยู่แถวประมาณ25บาทนะฮะเนี่ยลงมานี่แถวประมาณ 12-13 บาทนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าในตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนคอนเซิร์นไอ้คนที่ว่ามันคอนเซิร์นเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นพวกเราเมารายย่อยไม่มีปัญหาไอ้คนคอนเซิร์นดันเป็นเจ้ามือฮะกองทุนฝรั่งเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้งว่ามันกลัวเศรษฐกิจโลกจะแตกนะฮะกลัวสงครามการค้าแล้วก็จะกระทบกับการค้าเยอะต้องใช้ภาษาฝรั่งเขาใช้คำดีมากเขาใช้คำว่า global fear global fearแปลว่าความกลัวว่าจะเกิดเศรษฐกิจพังเป็น recession fear กลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยความจริงยังไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะเรื่องจริงอย่างที่พวกเราเห็นกันก็คือว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกขึ้นกันเลยนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยขึ้นกันเยอะมากแต่ของเราเนี่ยลงกันมาสวนทางเหตุเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ย
เรามีรายได้ล่ะอยู่2ทางไม่ใช่ว่าปลูกมันปลูกอ้อยปลูกปออย่างพาราทำป่าไม้เหมือน 50-60 ปีที่แล้วนะภาพของภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนเรามีรายได้จากการค้าการส่งออก 70% นะฮะซึ่งรวมทั้งสินค้าการเกษตรด้วยนะเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาเยอะมากใกล้ๆ 20% ในปีที่แล้วเนี่ยเกิดไม่ใช่ปีที่แล้วในกับปีครับที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยมีปัญหาใหญ่คือว่าเรื่องของ global fear เรื่องของ global recession เรื่องที่กลัวกันแล้วก็มีตัวคัตชไลตัวจุดชนวนก็คือเรื่องสงครามการค้าที่ทำมากระแทกกันเป็นระยะระยะส่งผลให้ยอดในเรื่องการส่งออกในเรื่องการนำเข้าของประเทศไทยเราเนี่ยมันหดกันวูบวาบนี่เป็นตัวเลขทุกตัวที่เป็นดัชนีของไทยเราเนี่ยนะเนี่ยอันแรกตัวยอดของการส่งออกเนี่ยของเรามันเริ่มมาพูดง่ายว่าชะลอตัวลงเดี๋ยวบอกว่าติดลบก็ฟังกระเทือนใจเนี่ยตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ของปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาไตรมาส4ปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงไตรมาส1ไตรมาส2แล้วกระทั่งล่าสุดไตรมาส3ของปีนี้อยู่ในทิศทางที่ว่าชะลอตัวลงยอดการนำเข้าของเราชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะทำให้ประเทศเราเนี่ยเนื่องจากว่านำเข้าก็ชะลอตัวมากกว่าการส่งออกนะครับเนี่ยก็เลยมีผลที่สำคัญก็คือว่าส่งผลให้ตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าแข็งค่ามากแข็งค่าเท่าไหร่นี่ก็เป็นแชมป์ภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะตามรายงานของรายงานข่าวเนี่ยนะของเราเนี่ยแข็งขึ้นมา 7.32% นะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำดีเนาะเขาบอกว่าเป็น the best performing currency in Asia แปลได้ว่าเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่จริงๆเป็นตำแหน่งที่เราไม่อยากจะได้เลยจริงๆว่าสมมติว่าไปแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็ได้ที่หนึ่งเออแฮปปี้เนาะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมโอ้ได้ที่หนึ่งเหรียญทองรวมกันที่หนึ่งเยี่ยมแฮปปี้แต่ว่าเราบอกว่ายกให้เลยปีนี้ตำแหน่ง best performing currency in Asia นะคือว่าตำแหน่งสกุลเงินแข็งที่สุดในย่านภูมิภาคเอเชียไม่มีใครแฮปปี้โดยเฉพาะคนไทยเราเพราะว่านี่คือพูดง่ายว่ามันเป็นหม้อข้าวของเราหม้อข้าวหลัก2หม้อนะ1ก็คือว่าส่งออกก็มีปัญหาถ้าค่าเงินบาทแข็งเอาง่ายๆคือ2-3ปีที่แล้วได้ค่าเงินบาทอยู่35ปีนี้30เราผลิตของเท่าเดิมเนี่ยความสามารถเท่าเดิมบุคลากรคนเดิมส่งไปปีที่แล้วนะฮะของชิ้นหนึ่งได้เงิน35มาปีนี้ได้30หายไป5บาทมีปัญหานอกนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าค่าเงินบาทเหมือนเดิมเนี่ยฝรั่งต่างชาติต่างภาษาบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาบ้านเราเดิมเอาเงิน1ดอลลาร์แลกได้35มาปีนี้1ดอลลาร์เหลือ30หายไป5บาทเขาก็ไม่อยากจะมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหลักที่ว่าส่งผลให้ค่าเงินมันก็เลยแข็งกันขึ้นมาด้วยเหตุผลดังกล่าวประเด็นที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังก็คือผมคิดว่าตัวไทยบาทตัวค่าเงินบาทเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะเรื่องของของโลกจีนอเมริกาตกลงทางการค้าได้แล้วก็เห็นว่าปีใหม่นี่อาจจะมีการมาจับมือเซ็นสัญญากันเผื่อๆนี่สองผู้นำมหาอำนาจอย่างสีจิ้นผิงอย่างทรัมป์เนี่ยมานั่งเซ็นสัญญากันด้วยซ้ำไปนะมันจะทำให้เรื่องนี้เปลี่ยนไปเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปยังไงก็ว่า1เราจะส่งออกได้มากขึ้น
แต่การส่งออกนี่ไม่ใช่ว่าเราไปขุดหินขุดดินขุดทรายเอาไปขายนะครับไม่มีต้นทุนไม่ใช่นะฮะเราก็ต้องนำเข้าด้วยฮะสินค้าทุนนะสินค้าวัตถุดิบสินค้าพวกอุปกรณ์นะเอามาผลิตของจะได้ขายออกไปแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เรียกรวมๆว่าปิโตรเลียมเรียกภาษาชาวบ้านว่าน้ำมันเป็นสินค้าอันดับหนึ่งนะครับที่เมืองไทยนำเข้านะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับเมืองไทยนำเข้าบอกว่าในตลอดปีที่ผ่านมาเทียบกับปีก่อนมันอ่อนลงเรื่องของเรื่องปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันเคยไปสูงสุดแถว75เหรียญนะฮะ ปี2018นะเนี่ยผมบอกให้ดูขึ้นไปแถวประมาณ76 75 76เหรียญบอกว่ามาปีนี้เนี่ยเอากันตั้งแต่ต้นปีนะฮะลงน้ำมันนะลงมันลงมาต่ำสุดนี่42แล้วก็แกว่งกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดปีนี้คือข้างล่าง50ข้างบน60ข้างล่าง50ข้างบน60อยู่เงี้ยโดยเฉลี่ยอยู่แถวประมาณสัก55แล้วเกี่ยวยังไงเกี่ยวก็ว่าเราจ่ายเงินนำเข้าน้อยลงทีนี้กฎของคณิตศาสตร์เรื่องของ demand supply ง่ายๆคืออะไรรู้ไหมครับ1เรานำเข้าในปริมาณแล้วก็ในมูลค่าที่น้อยลง2ส่งออกของเราไม่ได้ลดอะไรมากมายนักเราได้ดุลการค้าพอเราได้ดุลการค้าค่าเงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งกลับมาทำให้ส่งออกของเราซัฟเฟอร์อีกมาส่งผลให้ในส่วนของการท่องเที่ยวของเรามีปัญหาประเด็นที่ผมจะชี้ให้เห็นนี่ก็คือว่าเวลานี้ผมให้ข้อสังเกตว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแนวโน้มคือ1พอจบศึกเรื่องของการค้าที่ว่าเรากระทบอะไรกันมาเยอะตรงนี้จะผ่อนคลายคลี่คลายอย่างน้อยก็1ปีข้างหน้านี้จะกลับมาเป็นผลดีกับการส่งออกนะแล้วเราก็จะมีการนำเข้ามาเรื่องสินค้าทุนสินค้าวัตถุดิบต่างๆในประการหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นสินค้าหลักที่เรานำเข้าอันดับหนึ่งเนี่ยน้ำมันที่ผมเอาให้ดูนี่ก็คือว่าผมคิดว่าเราอาจจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยทะยานขึ้นเยอะเข้าใจว่าเมื่อวานผมพูดเรื่องนี้ให้ฟังใครที่เป็นแฟนประจำขาประจำหุ้นเครือปตท.นะปตท.พวกปตท.สผ.ไทยออยล์ IRPCB CGC หุ้นน้ำมันหุ้นลงกลั่นทั้งหลายแหละรบกวนย้อนกลับไปดูเทปเมื่อวานนี้ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยถ้าในทางเทคนิคเขาบอกว่ากำลังฟอร์ม price pattern รูปแบบราคาแบบสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมลักษณะนี้มาจ่อๆข้างบนอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ว่ากำลังจะผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมนี้ตัวเลขอยู่แถวประมาณ60-61เหรียญถ้าผ่านตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยในปีหน้าที่กำลังงานถึงเราจะได้เห็นไฮเก่า76เหรียญจดไว้เลยนะ76เหรียญแล้วก็อาจจะแซงไฮเก่าขึ้นมาแถวเนี้ยตรงเนี้ยประมาณ85-86เหรียญอาจารย์อาวุธมึงพูดอ้อมโลกนี่แปลว่ายังไงแปลว่ายังไงแปลว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มฮะอ้าวไม่จริงเหรอตลอดปีที่ผ่านมาแกว่งกันอยู่แค่ได้50 60 50 60เฉลี่ย55แต่ถ้าปีหน้าทะลวงขึ้นไป75ไป85แปลว่าไงแปลว่าเมืองไทยเราต้องจ่ายเงินนำเข้ามากขึ้นถ้าเงินออกไปมากเงินเข้ามาเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเงินบาทอ่อนอ่ะไม่แข็งแล้วทีนี้ก็จะกลับมาเป็นอะไรเป็นเบเนฟิตกับส่งออกพวกธุรกิจส่งออกกลับมาเป็นประโยชน์กับธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะเนี่ยให้ผมให้ข้อสมมติฐานไว้หลักๆ2เรื่องนี้นี้หุ้นส่งออกแล้วก็หุ้นการท่องเที่ยวที่ว่าจะได้เบเนฟิตมีอะไรบ้างอยู่ในตลาดทุนไทยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวว่าไปก็จริงๆแล้วแบบก็น่าสงสารนะเมืองไทยมีรายได้จากการส่งออก 70% แต่ปรากฏว่าหุ้นที่ว่าอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การค้าการส่งของเราอยู่ในตลาดมีอยู่ไม่กี่ตัวในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรครับอ้าวเชิญเชิญว่าอะไรครับเชิญครับเดลต้าฮาน่า KCE SVI อะไรอีกคือ CET เอานี้ที่ผมจำได้นะอาจจะมีตัวอื่นอีกลองบวกเข้าไปพวกที่สองคือเป็นพวกสินค้าทางด้านการเกษตรนะสินค้าทางด้านการเกษตรก็มียางอยู่ในตลาดมีอะไรบ้างครับอ้าว STA ในเวลานี้อยู่ที่ฐานแล้วใช่ไหมเนี่ย STA มีอะไรครับ NER ใช่ไหมเนี่ยทีรับนี่จะเป็นพวกยางนะถ้าเป็นพวกอ้อยพวกน้ำตาลนะมีอะไรครับKBSรู้สึกว่าราคาเริ่มขยับมานิดหนึ่งเนาะ KBS กาญจนบุรีนะครับBRR โรงงานตาลบุรีดำใช่ไหม KSL โรงงานตาลขอนแก่นนะ KTIS โรงงานตาลเกษตรไทยนะฮะเนี่ยเป็นพวกที่ว่าน่าจะมานอกจากนั้นก็มีอะไรอีกครับถ่านหินถ่านหินที่มนุษย์ส่งออกแล้วใช่แล้วครับนะฮะขุดมาจากอินโดก็ตามขุดมาจากไหนก็ตามมาแต่งตกแต่งเสร็จใส่เรือขายส่งขนไปขายที่เมืองจีนนะถ้าเงินค่าเงินบาทอ่อนได้ประโยชน์ถ้าค่าเงินบาทแข็งเสียประโยชน์นะฮะนี่เป็นเรื่องของไทยบาทนอกจากนั้นมีอะไรครับพวกอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกนี่ก็โอ้โหโดนเข้ามาหนักซัฟเฟอร์เยอะเลยใช่ไหมแล้วอย่างตัวไทยยูเนียนโฟร์เซ่นนี่ตกมาจาก20 25นะเนี่ยมาตั้งลำกันอยู่แถวนี้ถ้าต่อไปไทยบาทอ่อนลงพวกนี้จะมีเบนิฟิตนะฮะก็หลักๆก็ประมาณนี้ใช่ไหมเท่าที่ผมเล่าให้ฟังก็มีชิ้นส่วนมีสินค้าการเกษตรอ้อยน้ำตาลอย่างพาราด่านหินพวกแช่แข็งพวกห้องเย็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมสะกิดให้ว่าอย่าลืมนะถ้าไทยบาทจะอ่อนลงในปีหน้าเนี่ยใครฮะท่องเที่ยวถ้านึกหน้าตามไม่ออกก็คือพวกโรงแรมทั้งหลายแหล่นะฮะช่วงที่ผ่านมาอู้หูลงกันมาสงอมเลยใช่ไหมเซ็นเท่าเนี่ยปีที่แล้วปีก่อนนี่หุ้นตัวนี้60 บาทนะฮะลงมาเท่าไหร่24.80 บาทวันนี้ปิดอยู่25.75 บาทมันไม่ใช่ว่าลงมา 50% นะฮะลงมา 60% กว่าเนี่ยพวกอย่างเซ็นทรัลนะแล้วก็กลุ่มโรงแรมทั้งหมดอะมีอะไรบ้างที่แบบใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เข้ามาตลาดใหม่ๆนะฮะหลายคนจะลืมชื่อหรือเปล่าเนี่ยนะ AWC นะของเจ้าสัวเบียช้างอะไรนะ SSR เนี่ยที่โดนหนักอยู่เวลานี้ดุสิตธานีโอ้โหเนี่ยนอนแซวอยู่ข้างล่างเอราวันนี่อยู่ข้างล่างเหมือนกันนี่จะเป็นกลุ่มที่ว่าจะมา มีเบนฟิตมีผลประโยชน์แต่ถ้าจะเจาะลึกลงไปให้ละเอียดกว่านั้นมันต้องไปดูอะไรกันอีกหลายอันอยู่นะฮะเป็นว่าถ้าเราพูดถึงหุ้นยางพาราเราก็คงจะต้องมาดูว่าแนวโน้มของราคายางพารานี่เป็นไงบ้างนะจะกลับตัวขึ้นหรือยังเนี่ยราคายางพาราในตัวคอมเป็นยังไงนะฮะในของไซคอมของตลาดสิงคโปร์เป็นไงดูเทรนด์ดูทางนี่ดูว่าฟื้นตัวขึ้นนะในเป็นยางพาราในส่วนของถ้าอ้อยและน้ำตาลเนี่ยนอกเหนือจากว่าไทยบาทจะอ่อนลงจะมีเบเนฟิตแล้วเนี่ยของมันเป็นไงบ้างราคาน้ำตาลโลกเป็นไงราคาน้ำตาลโลกอยู่ในเทรนด์อยู่ในทิศทางที่ว่ากำลังที่จะเป็นขาขึ้นพวกถ่านหงถ่านหินเป็นยังไงเท่าที่ผมดูคือว่ามันก็ตกมาเยอะมากเลยตกมาจาก120 เหรียญตกลงมา60 เหรียญนี่ลงมาครึ่งต่อครึ่งนะเพราะนั้นไม่ต้องมาถามผมว่าบ้านปูเป็นอะไรตายมันคำตอบมันชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องชันสูตรพิสูจน์ศพคือปีที่แล้วเนี่ยมันขายไปได้120 เหรียญนะฮะมาปีนี้ชุดเดิมผู้บริหารคนเดิมพนักงานคนเดิมแล้วก็ใช้ชิปปิ้งใช้อะไรต่างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่าง
นะกำไรมันหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วมัน120เหรียญมาปีนี้มัน60เหรียญแต่ว่าดูทรงเหมือนว่าน่าจะลงจบแล้วก็กำลังจะได้ลุ้นที่จะปรับตัวขึ้นเนี่ยต่างๆเหล่านี้มันต้องมีลงไปดูรายละเอียดกันอีกเยอะอยู่อย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองก็ยังไปดูว่าสินค้าวัตถุดิบเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่าง KCE อย่างอะไรเนี่ยเขามีอะไรฮะต้นทุนเป็นทองแดงโอ้โหปีแล้วเนี่ยมันอยู่ 7,200 เหรียญมาปีนี้ลงมา 5,000 เหรียญโอ้โหต้นทุนถูกกับกันเยอะอย่างนี้เป็นต้น อันสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ดูนะอันนี้สนุกเจ้ามือว่ายังไงเอาจริงไหม พูดมาทั้งหมดเนี่ยปัจจัยบวกอย่างโน้นอย่างนี้ต้นทุนดีขึ้นกำไรสูงขึ้นค่าเงินบาทอ่อนลงตัวราคาคอมมอดิตี้ของมันจะดีก็อย่างว่าอย่างนี้ถ้าจะมือไว้เล่นไม่มีความหมายฟังมาน่าน้อยใจนะอันนี้ผมเอามาให้ดูใน CNN Money CNN นะผมนั่งดูทุกวันนะอันนี้นะถ้าใดอยากจะดูเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ CNN เสร็จแล้วก็ไปที่ Marketไปที่ business แล้วก็มาที่ market เข้ามาเนี่ยก็จะมีรีพอร์ตว่าในแต่ละวันเนี่ยที่ว่ามีการซื้อการขายกันมากเนี่ยวอลลุ่มไปอยู่ที่ไหนเงินไปอยู่ที่ไหนผมเห็นว่ามีจุดที่น่าสนใจคือว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีแล้วก็พวกอะไรต่างๆลักษณะเนี้ยมีวอลลุ่มติดบางวันเป็นแชมป์บางวันเป็นรองแชมป์บางวันอยู่ท็อปทีนะฮะนี่ให้ความสังเกตอย่างนี้นะแล้วก็ในรีเสิร์ชอะไรที่ออกมากันเนี่ยถึงแม้ว่าเขามองว่าประเทศไทยไม่ค่อยดีนะในปีหน้านะเขามองว่าอย่างเอเชียเนี่ยจะมี GDP โกรทกัน 5.3% เมืองไทยโอ้โหน่าสงสารโกรทแค่ 3% แต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของทางด้านเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนบริษัทในตลาดทุนบ้านเราผลิตขายเนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าโตแล้วจะโตนี่เขาเรียกว่าเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นดับเบิลดิจิตก็คือตัวเลข2หลักแล้วตัวเรื่องจริงเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะว่าเจ้ามองเจ้ามือมันมาแล้วใช่ไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังจากที่ว่าโอ้โหลงกันซะเดี้ยงจากเคซีจาก60มา13บาทวอลุ่มมากันตูมทุกวันเลยไม่ใช่พวกเราเล่นกันหรอกฝรั่งมันเล่นทำไมผมบอกว่าฝรั่งเล่นเนี่ยอย่างในตลาดทุนอเมริกาเนี่ยมันซื้อขายอยู่ติดวอลุ่มติดท็อปทีทุกวันเลยบางวันเป็นแชมป์บางวันรองแชมป์เงินฝรั่งฮะไอเดียของผมมันเริ่มก็คือว่าเราเป็นเหาฉลามตามฝรั่งไปมันไปไหนเราไปด้วยนะฮะผมก็เลยอาจจะต้องมาชวนว่าเราอาจจะเริ่มต้นกันใหม่กับหุ้นส่งออกนะแต่ว่าเริ่มจากอะไรเริ่มจากที่ฝรั่งมะนาวนั่นแหละพวกชิ้นส่งชิ้นส่วนว่ากันไปก่อนที่เหลือก็ต้องไปดูว่ามันเริ่มขยับไปพวกสินค้าการเกษตรพวกส่งออกแช่แข็งแช่เย็นถ่านหงถ่านหินพวกอ้อยน้ำตาลมันไปตรงนั้นไหมถ้ามันไปเราก็ตามไปนี่เป็นไอเดียที่ผมเอามาแชร์กับท่านผู้ฟังเพื่อนทางกลุ่มนะครับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้แล้วก็กำลังจะก้าวย่างสู่ปี2020หลายคนอาจจะมองไม่ดีมองไม่เห็นอนาคตโน่นนี่นี่นะครับผมเองไม่ใช่คนที่มองโลกแง่ดีนักนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะผิดหวัง คุณจะหดหู่เนี่ยคุณไม่มีความหวังเนี่ยลองย้อนมองตลาดทุนปีนี้ถ้าคุณเอาเงินไปลงถูกที่สมมติคุณเอาเงินไปลงทุนไว้หุ้นตัวกอล์ฟโอสถสภาคาราบาวกรุ๊ปรวยไหมครับรวยบวกที่ 100% นะฮะอย่าไปเพ่งไปมองแต่ตัวดัชนีเซตอย่างเดียวเสร็จแล้วก็บอกโอ้โหดัชนีเซตปู่ไม่ไปไหนยังไงก็พี่ลงผิดตัวปีหน้าผมก็เลยว่าเอาละถ้าเปื่อสงครามการค้าจบนะฮะถ้าหากค่าเงินบาทอาจจะหยุดแข็งแล้วก็อ่อนลงเพราะอะไรเพราะว่า
สงครามการค้าจบส่งออกได้ดีขึ้นเรานำเข้าสินค้าเชื้อเพลิงที่อาจจะต้องแพงขึ้นนะฟังเป็นข่าวจะไม่ดีสำหรับคนขับรถขับลาแต่ว่าจะกลับมาเป็นผลดีให้ค่าเงินบาทที่ว่าจะแข็งขึ้นเวลานี้เจ้ามือฝรั่งหันมาหาหุ้นพวกแนวๆนี้แล้วพวกส่งออกพวกชิ้นส่งชิ้นส่วนนะทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นแฟกเตอร์ที่ว่าอาจจะหนุนให้มันมาในปีหน้าก็ให้จับตามองกันตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าท่านไปจับตามองแล้วก็ไปเลือกเองก็อาจจะเลือกผิดตัวจากปีที่ผ่านมาบางคนบอกว่าลงเหมือนกันนะหุ้นไฟฟ้าน่ะลงอะไรครับขออภัยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะลงไว้หุ้นกันคุณอันนี้ยังดีนะยังมีไซด์เวย์อัพนะไปลงไว้หุ้นบางตัวแหมไม่อยากจะยกตัวอย่างเลยมันเป็นการตอกย้ำกันนะที่ BIPP หุ้นลงไฟฟ้านะโอ้อ้วกจะมาปีแล้วใครต่อใครเขาแบบถือหุ้นลงไฟฟ้าเขารวยแบบกูซวยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าคัดไม่ถูกตัวถ้าอยากพึ่งบริการของผมตรงนี้ที่ว่าผมคัดให้อาจจะดีกว่าถูกตัวกว่าก็ตามนี้คู่มือตลาดทุนไทยปีหน้า2563หลังปีใหม่นี้ได้อ่านกันส่งถึงบ้านทุกท่านนะที่อุดหนุนมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวส่งให้แต่ว่าเนื่องจากว่าไปรอปีใหม่อย่างเดียวช้าไม่ดันกินตกรถตกลาอย่างที่ผมบอกเนี่ย1ใน8ตัวเนี่ยช่วงที่ผ่านมาแนะนำซื้อไว้แถว15ขึ้นมา25อย่างเงี้ยโดดเด่นสวนตลาดถ้าไม่ส่งอันนี้ไปให้ก่อนไม่ทันกินอันนี้ผมก็เลยเรียกว่าโผ8หุ้นเด่นเล่นได้รวยขึ้นกันมาโดดๆเด่นๆเนี่ย1ตัวอาจจะมีถอยมารับถอยอะไรมาบ้างเนี่ยในวันจันทร์จะถึงเนี่ยผมจะอัปเดตราคาเป้าหมายว่าเอาละถ้ามันจะมีตกพักตกพักฐานบ้างราคาไหนส่วนอีก7ตัวขออนุญาตปิดชื่อไว้หน่อยหนึ่งบางตัวเริ่มมาแล้วบางตัวกำลังจะมานะในวันจันทร์ที่7นี้ผมอัปเดตจุดซื้อจุดขายราคาเข้าราคาออกให้เสร็จสรรพส่วนท่านที่ยังไม่มีเลิกลังเลได้แล้วนะครับสั่งซื้อให้ไวยกโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ของท่านขึ้นมายิง QR code ข้างหน้าจอนะครับหรืออะไรดูใน Facebook แล้วก็ YouTube ที่ผมทำรายการอยู่ตรงนี้จะมีอันหนึ่งที่เขาเขียนบอกว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมตัว Line ID คลิกเข้ามาตรงนั้นมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอยู่ 2,500 บาทเป็นการให้ของขวัญปีใหม่เป็นการลงทุนให้กับตัวเองที่จะได้ข้อมูลดีๆมีหุ้นเด็ดๆไปลงทุนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้เห็นว่าดีมีสาระมีประโยชน์กับตัวท่านเพื่อนมิตรชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านขอบพระคุณสวัสดีครับ